งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงจริงๆแล้ววันนี้อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าพอเวลาไปเดินตลาดนะคิดถึงเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะเห็นหมูหมูบดหมูชิ้นหมูก้อนลูกชิ้นหมูสารพัดและหนึ่งในหมูที่เราชอบซื้อเพราะเรามีความรู้สึกเราชอบจังเลยเวลามาปรุงอาหารเสร็จแล้วอร่อยๆนั่นก็คือหมูเด้งหรือหมูหมักเพราะบางทีเราทำโจ๊กหมูสับของเราก็ต้องแบบเนื้อเด้งละเอียดหรือหมูหมักมันจะต้องนุ่มละมุนเคยถามตัวเองไหมว่าเอ๊ะหมูแบบไม่เขาใส่อะไรอ่ะแล้วเขาทำยังไงถ้าคุณไม่สบายใจและไม่อยากจะรับทราบและอยากจะทำเองจะดีกว่าไหมถ้าอยากทำเองวันนี้มีวิธีการทำหมูหมักมาฝากคุณผู้ชมรับรองนุ่มๆเราเรียกว่าหมูหมักส่งเครื่องสำหรับหมูหมักเนี่ยหลายคนก็ต้องเลือกนะอาจารย์นิสัตจะแนะนำคุณผู้ชมว่าควรเป็นหมูสันคอเพราะมันจะมีส่วนผสมของมันติดการที่มีไขมันหมูติดมันจะทำให้หมูเนี่ยมีความนุ่มละมุนแต่ถ้าคุณจะใช้สันนอกเลยก็ได้แต่ต้องหั่นบางแล้วหั่นตามขวางของเนื้อหมูแล้วก็จะไม่มีมันจะเป็นเนื้อล้วนๆเลยอันนั้นก็ต้องแล้วแต่นะแต่สำหรับตัวเองวันนี้ก็เลือกเอาเป็นสันคอคุณจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยสันคอคุณผู้ชมลองมาดูใกล้ๆสิอย่างนี้สันคอชิ้นนี้อุตายมันเยอะน่ากลัวน่ากลัวอ่ะไม่เอาดูชิ้นนี้คุณผู้ชมนี่เป็นสันคอเห็นไหมจะมีส่วนของมันบ้างอย่างเนี้ยเวลามาทำหมูหมักจะมีความรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางแบบนี้คุณผู้ชมบางๆแต่ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนะเลือกซื้อหมูบอกที่ร้านเลยว่าเราจะไปทำอะไรรับประทานเขาจะจัดการหั่นให้หรือโยนลงเครื่องสไลซ์ให้เราเลยว่าบางทีอุปกรณ์ที่บ้านเรามีดของเราไม่เหมาะกับการหั่นอย่างเช่นกระดูกหมูอ่อนอย่างเงี้ยเราบอกที่ร้านเลยที่ร้านเคียงหมูก็ทำให้นะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิไหมแบบนี้วิธีการก็คือขอให้ทำตั้งแต่ตอนหมูเย็นๆไม่ใช่วางไว้จนกระทั่งหมูไม่สดหรือเริ่มมีสีเขียวคล้ำหรือไม่ก็กลิ่นเริ่มตุยๆอันนั้นไม่เอานะคุณผู้ชมไม่สมควรเพราะอย่าลืมว่าหมูหมักเมื่อหมักเสร็จแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บในตู้เย็นข้ามคืนได้จะยิ่งดีมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้หมูไม่สดคุณจะเก็บไว้อีกหนึ่งคืนตายมิกลายเป็นหมูเน่าเหรอคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณต้องได้หมูสดจริงอ่ะสไลด์หมูเรียบร้อยแล้วใส่ชามใช้ชามโตหน่อยแน่ใจว่าหมูได้หั่นเรียบร้อยคลี่ดูซิเป็นชิ้นเป็นแผ่นแบบนี้ครบหมดควรมีความหนาที่เท่าเทียมกันเพราะว่าเวลาหมักเสร็จแล้วหมูจะได้มีความนุ่มเท่ากันลงกระทะเวลาปรุงก็จะได้สุกในเวลาเดียวกันนะคุณผู้ชมเริ่มต้นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสำปะหลังก็ได้แป้งมันสำปะหลังใช้ได้แต่เวลาทำเสร็จแล้วความข้นความนุ่มละมุนจะจากไปเร็วถ้าเป็นแป้งข้าวโพดจะนานกว่านะใส่แป้งข้าวโพดลงไปหมูหมักจะต้องมีความหวานนิดๆ น้ำตาลทรายนะนิดหน่อยใส่ลงไปพริกไทยป่นจำเป็นต้องใส่สำหรับตำรับการทำหมูหมักแล้วก็อันนี้ซอสหอยนางรมใส่ลงไปบางคนอาจจะเป็นซอสเห็ดหอมหรืออาจจะเป็นซอสปรุงรสก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมชอบอันนี้เป็นไข่ขาวสดใช้เฉพาะไข่ขาวนะนี่1ฟองก็พอจัดการขยำซะให้เข้ากันคุณผู้ชมอย่าปรุงรสตรงนี้จัดจนเกินไปเพราะว่ามันยิ่งอยู่นานมันจะยิ่งซึมเข้าไปหมูเนี่ยมันจะมีความเค็มและรสจัดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ให้ปรุงเดี๋ยวเวลาไปผัดคุณผู้ชมก็จะเติมโน่นเติมนี่อีกมันจะกลายเป็นอาหารรสเค็มไปหมดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้เค็มจนเกินไปเนี่ยคุณผู้ชมลองขยำดูมือเย็นเชียวเพราะว่าหมูเรายังเย็นอยู่เนี่ยลักษณะจะต้องเป็นแบบนี้ไม่มีน้ำโจ๋งเจ๋งออกมาใช้ไข่ขาวไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่กระทงกะทิหรืออะไรทั้งสิ้นไข่ขาวสดเท่านั้นคุณผู้ชมเนี่ยลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าไปเก็บมันจะออกมาสุกแบบด้านๆบางทีเราอาจจะไปผัดเราอาจจะไปปิ้งไปย่างหรือไปทำอาหารต่างๆได้มากมายแนะนำคุณผู้ชมเพื่อถนอมไม่ให้หมูเนี่ยสูญเสียความชื้นในระหว่างที่เราเก็บในตู้เย็น
ใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยนี่นี่จริงๆเราไม่เคยบอกใครเลยนะเรื่องใส่น้ำมันเนี่ยพอใส่น้ำมันนิดนึงนะหมูจะมันแล้วก็นุ่มๆ เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคลาวไว้แบบนี้จากเมื่อกี้นี่ที่หนืดหนืดก็จะดูเหลวเละเห็นไหมคุณผู้ชมมีไข่ขาวนิดนึงเวลาทำน้ำราดหน้านะมันจะมีเป็นขาวๆขุ่นๆริ้วๆๆเหมือนราดหน้าร้านดังระดับชาติอ่ะเขาทำแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็เก็บใส่กล่องกล่องก็มีฝาปิดสนิทเนี่ยมาดูสิลักษณะของหมูหมักนี่จะมาผัดคะน้าทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผัดซีอิ๊วเพื่อทำกับข้าวอะไรก็ได้เราก็หมักไว้ก่อนอันนี้เป็นหมูที่เราเตรียมไว้เก็บใส่กล่องอยู่ในตู้เย็นช่องปกติอยู่ได้3วันถึง5วันถ้าเก็บช่องแช่แข็งอยู่ได้นานนับเดือนเลยนะอุ๊ยไหนๆก็หมักหมูเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าจะนิสักทำอาหารให้คุณผู้ชมรับประทานเป็นราดหน้าหมูหมักดีมั้ยพูดถึงการทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยคุณผู้ชมของเราทำง่ายที่สุดเลยหมูเป็นหมูนี่มันจะดูน่ารับประทานมากถึงมากที่สุดช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วลดเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อสันในไก่ลงผัดจนสุกใส่เส้นหมี่ขาวและน้ำลงผัดจนสุกนุ่มปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีดันเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ผัดจนสุกเติมคะน้าแครอทลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วรสเค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเมนูนี้มีโซเดียมประมาณ 1,115 มิลลิกรัมในเมนูนี้เราใช้วิธีลดเค็มแบบง่ายๆเพียงแค่ใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนที่เราใช้ตวงปกติวิธีที่ง่ายๆนี้สามารถทำให้โซเดียมลดลงอีกเกือบ 25% เมื่อเทียบกับการตวงแบบเต็มช้อนค่ะ